ครับมาพบกับครูโย่สอนวาดรูปลายไทยกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครูโย่จะมาสอนวาดภาพจินตนาการนะครับจากผีเสื้อนะครับครูโย่จะวาดในลักษณะที่เป็นศิลปะไทยหรือจิตรกรรมไทยนะครับขอบคุณสำหรับคนติดตามครูโย่นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับดูกันไปเลยนะครับวันนี้ครูโย่มาสอนวาดใครจะเอาไปทำตามหรือว่าไปเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองก็ได้นะครับนี่นะครับดูกันไปเลยนะครับครูโย่จะเอาตัวผีเสื้อจะเป็นรูปตัวคนนะครับส่วนปีกก็จะเอาปีกของผีเสื้อแล้วก็มาใส่ลวดลายในจิตรกรรมไทยที่เป็นสไตล์ของครูโย่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครูโย่แล้วก็เพจสอนวาดรูปพญานาคโดยครูโย่ด้วยนะครับนี่นะครับดูตามกันไปเลยนะครับครูโย่จะร่างภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่รายละเอียดแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับใครสนใจภาพวาดของครูโย่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับครูโย่ก็มีเบอร์โทรทิ้งไว้ทั้งในเพจแล้วก็ในเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าในช่อง YouTube นี่ก็มีนะครับหรือใครจะมีข้อแนะนำเกี่ยวกับการวาดรูปหรือว่าครูโย่วาดเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์คุยกันมาได้นะครับการวาดรูปไม่ใช่เฉพาะให้เราเก่งในการวาดรูปอย่างเดียวนะครับมันได้หลายเรื่องเรื่องของสมาธิเรื่องของทำให้จิตใจสงบนะครับเวลาวาดรูปมันก็จะเพลินไปกับสิ่งที่เราจินตนาการลงไปเด็กๆก็สามารถได้ทั้งวาดได้ตั้งแต่เด็กนะครับเป็นการกล่อมกล่าวจิตใจให้มีความละเอียดอ่อนนะครับรู้จักช่างสังเกตนะครับเวลาเราจะไปทำงานหรือว่าอยู่ร่วมกับสังคมอื่นๆก็สามารถที่จะทำให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับอันนี้ได้มาจากครูโย่เวลาสอนเด็กนักเรียนนะครับก็จะสังเกตเด็กว่าจากเด็กที่ซนๆหรือไม่อยู่ไม่นิ่งจิตใจที่วอกแวกอยู่ตลอดเวลาพอจับมาเรียนวาดรูปนะครับก็ทำให้เขามีโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแล้วก็เกิดไอเดียเกิดจินตนาการขึ้นมาก็สามารถที่จะนั่งหรือว่าจับอะไรอยู่กับเป็นที่นะครับเพราะสังคมทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆมากมายโซเชียลทำให้เด็กไม่นิ่งนะครับสักพักก็ทำโน่นทำนี่ยุกยิกไม่เป็นหลักไม่เป็นแหล่งแล้วก็ทำให้จิตใจไม่ค่อยโฟกัสกับสิ่งต่างๆที่ทำนะครับสิ่งของพวกนี้มันก็ทำให้ส่งผลถึงการเรียนหนังสือในวิชาอื่นๆหรือไม่ก็โตไปก็คือทำอะไรแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับนะครับถ้าเกิดเราโฟกัสในสิ่งที่ทำซึ่งศิลปะดนตรีนะครับตรงนี้จะช่วยให้เด็กๆหรือว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กนะครับผู้ใหญ่บางคนก็สามารถเวลามาจับนั่งทำงานศิลปะหรือคือลืมทุกอย่างไปเลยสามารถที่จะจินตนาการต่อแล้วก็ทำให้ตัวเองนิ่งขึ้นมานะครับนี่นะครับครูโย่จะร่างภาพขึ้นมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลายเส้นด้วยปากกานะครับจะตัดเส้นเน้นรายละเอียดให้ชัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับ
ครับใครจะเรียนกับครูโยที่สอนศิลปะครูโยก็ได้นะครับที่เปิดอยู่ที่บ้านแถวลำกำแพงหรือไม่ก็ใครอยู่ไกลๆก็สามารถที่จะดูในคลิป YouTube หรือว่าในเพจของครูโยที่สอนไว้นะครับฝากกดติดตามเพจไว้นะครับบางทีเราอยากจะวาดตอนไหนหรือว่าตอนนี้ยังไม่ว่างก็สามารถกดติดตามไว้ก่อนถึงเวลาเราจะต้องใช้หรือว่าเราคิดถึงอยากจะวาดนะครับก็ค่อยเข้ามาดูก็ได้นะครับเพราะบางทีบางคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาซึ่งเวลาทุกคนมีเท่ากันนะครับแต่บางทีก็ไปหมกมุ่นกับเรื่องอย่างอื่นเยอะแยะมากมายจนลืมให้เวลากับตัวเองนะครับนี่นะครับครูโยจะเริ่มใส่เส้นใส่รายละเอียดให้ดูกันอีกรอบนึงครับจะได้ชัดขึ้นมาขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาให้ครูโยวาดรูปต่างๆนะครับครูโยก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปอัดสอนไว้ให้ดูนะครับหรือใครมีจากได้ผลงานศิลปะของครูโยไว้ตกแต่งบ้านหรือไว้เป็นรูปเกี่ยวกับภาพมงคลต่างๆนะครับก็สามารถเขียนมาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็โทรตามเบอร์โทรที่ครูโยเขียนไว้นะครับนี่นะครับดูตามกันไปเลยนะครับครูโยใส่เส้นรายละเอียดในตัวรูปภาพนะครับนี่นะครับการฝึกลักษณะของลายเส้นของจิตรกรรมไทยเนี่ยนะครับจะทำให้เรานิ่งขึ้นเยอะเพราะเราต้องจินตนาการต่อเข้าไปการวาดรูปบางทีเราเอาจากธรรมชาติมาก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ลักษณะลวดลายเข้าไปนะครับเดี๋ยวครูโยพยายามจะหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาทำให้ดูนะครับจากสิ่งใกล้ตัวเรานะครับเดี๋ยวก็จะเอามาวาดเป็นลายไทยใส่ลวดลายเข้าไปนะครับก็จะสร้างจินตนาการหรือว่ามูลค่าให้กับงานของเรานะครับนี่นะครับใครเรียนไปจะทำเป็นประกอบอาชีพก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้หาคนที่จะวาดรูปในรูปแบบของลายไทยที่เป็นเอกลักษณ์ไทยยากนะครับที่เป็นงานฝีมือถ้าเราฝึกเยอะๆนะครับแล้วก็ทำพยายามดูจากการทำงานของศิลปินหลายๆท่านนะครับเราสามารถที่จะหยิบยกส่วนต่างๆมาแล้วก็มาสร้างเป็นไอเดียของเราเพิ่มความเป็นตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างเอกลักษณ์ในตัวเองได้นะครับซึ่งการเรียนแรกๆเราก็ต้องดูจากการลอกแบบก่อนนะครับเพราะว่าโดยจริงๆแล้วครูโยตอนเรียนที่โรงเรียนนะครับก็ฝึกจากการลอกแบบจิตรกรรมฝาผนังนะครับตามวัดต่างๆที่ครูบาอาจารย์ได้เขียนและวาดไว้ที่ผนังวัดนะครับแล้วก็ไปศึกษาไปสตัดดี้นะครับแล้วก็เอาลวดลายต่างๆนะครับการเรียนรู้ในตอนแรกๆนะครับหลังจากนั้นพอเราเริ่มวาดได้แล้วนะครับเราก็สร้างเอกลักษณ์สร้างลวดลายของตัวเองได้ดูจากธรรมชาติเพราะโบราณจริงๆเขาก็อิงลวดลายมาจากธรรมชาตินะครับอย่างลายกระจังก็มาจากตาอ้อยนะครับลายกนกเปลวก็ดูจากเปลวไฟนะครับเป็นภูมิปัญญาของช่างสมัยก่อนนะครับเราก็มีคนทำไว้แล้วเราก็
มาต่อยอดโดยการไปคัดลอกต่างๆแล้วก็มาสร้างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้คนศิลปะได้เปิดสถาบันเยอะแยะมากมายนะครับเราได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็อีกอย่างในสมัยนี้ก็โชคดีมากๆที่มีช่องทางต่างๆนะครับที่ทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นในช่อง YouTube ในช่องที่ในตามโซเชียลต่างๆนะครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่เราต้องแบกตัวเองไปที่จะไปอยู่ในวัดแล้วก็ไปแล้วก็บางทีเข้าไม่ได้ในโบสถ์ก็ต้องหาวนเวียนทำเพื่อที่จะให้เข้าไปซึ่งสมัยนี้โชคดีมากๆนะครับที่มีสื่อต่างๆเข้ามาทำให้การเรียนรู้ต่างๆมันง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ทำไว้ในช่อง YouTube ต่างๆเราก็สามารถไปดูได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาดูช่องครูโย่อย่างเดียวนะครับไปดูช่องของคนอื่นที่เขาทำไว้นะครับแล้วก็มาปรับปรุงใช้กับของตัวเองแล้วก็สร้างเอกลักษณ์ให้ตัวเองนะครับเนี่ยนะครับครูโย่ก็จะวาดรายละเอียดที่แตกต่างกันจากไปจากในวัดในวาต่างๆแต่ก็ยังอิงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้นะครับครับดูตามกันไปเลยนะครับฝากติชมมาด้วยนะครับว่าจะให้ครูโย่สอนในทิศทางไหนหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยทักทายกันมาได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับ
นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ชมกันมาลายไทยในลักษณะของการจินตนาการของโคโย่นะครับฝากติชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่โคโย่ได้ทำไปนะครับเผื่อวันหน้าวันหลังเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจจะต้องใช้หรือว่าต้องมาวาดหรือว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับศิลปะนะครับก็กดติดตามไว้นะครับบางทีตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คิดแล้วว่ายังเห็นความสำคัญของมันน้อยไปนะครับวันข้างหน้าบางทีเรา อยากจะใช้ก็นึกถึงขึ้นมาได้ว่าครูโยเคยวาดรูปไว้เคยสอนไว้ใน YouTube ในเพจนะครับก็จะได้ไม่พลาดสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับวันนี้ครูโยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าครูโยจะเอาอะไรมาให้ดูกันนะครับสวัสดีครับ